นแผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนสองขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนใช้ไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแผนปวดเมื่อยไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยมันใกล้ถึงหรือยังฮะโอ้ยมันใกล้ถึงหรือยังเนี่ยโอ้ยข้าจะไม่ไหวอยู่แล้วนั่นเนี่ยฮะเฮ้ยไอ้ขำเดี๋ยวเองกับข้าเนี่ยมาช่วยกันแบกยายพองป่าป่าป่าเฮ้ยเองสองคนไม่ต้องมาอุ้มข้านะเราอยากจะให้ข้าอุ้มหรอจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องเองสองคนไม่ต้องมาอุ้มข้าข้าไม่เอาต้องมองมากนะสาวยายลูกเขินถ้าอยากให้อุ้มเนี่ยนะก็บอกมาตามตรงอยากให้อุ้มใช่ไหมเอออ้าวงั้นไปข้าสงสารพ่อกุมารไหวขำครั้งนี้แหละพ่อกุมารน่าสงสารว่ะข้าไม่กลัวพ่อกุมารเลยว่ะดูดิน่าสงสารไหมพ่อกุมารถึงแล้วจ้ะงั้นไปก่อนนะจ๊ะยายไม่ได้ไม่ได้ไอ้ต้องขึ้นไปกับข้ายายจ๋าไปขึ้นไปกับข้าเดี๋ยวนี้ไปเลยเร็วเดี๋ยวยายผ่องพักที่เรือนรับรองนี้นะก็มีห้องเล็กแล้วก็ห้องใหญ่เออข้าขอบใจมากนะจนวดเข้มหัวหมูเข้มจะย้ายมีแล้วมีห้องให้หลานข้าไหมแล้วที่เรือนรับรองเนี่ยมีห้องใหญ่เพียงห้องเดียวแต่ก็พักได้หลายคนหรือว่าจะให้หลานเนี่ยนอนกับยายก็ได้แต่หากจะนอนข้างนอกเนี่ยข้าก็จะมีมุ้งกางให้แล้วจะให้นางน้อยเนี่ยมาพักเป็นเพื่อนไม่เป็นไรให้มันนอนกับข้าก็ได้ข้าอยากจะนอนกอดไอ้หนุ่มเนี่ยยายนี่ยายจะนอนกอดหนูเลยหรือเออเมื่อคืนเองยังกอดข้าได้ทั้งคืนยายจ๊ะนั่นน่ะหาใช่หนูไหมยายดูดีๆนะจ๊ะนี่ไงจ๊ะยายตู้หนูเท่านี้เองนะจ๊ะยายนะปล่อยหนูไปเถอะไม่ปล่อยไอ้กระเปียกกลับมาเป็นหนูเหมือนเดิมนะนั่นไม่ใช่หนู
นั่นเป็นรูปร่างของพ่อหนูก็เอารูปร่างของพ่อเองนั่นแหละท่านหัวหมูฉันช่วยไม่ได้หรอกพ่อกุมารบอกท่านเจ้าเมืองช่วยเถิดพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋า